นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในอังกฤษกุมภาพันธ์ปี 62 จัดการเลือกตั้งยืนยันเป้าหมายในการเดินทางสร้างความเชื่อมั่นเปิดตลาดการค้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พบปะชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเป็นการเดินทางตามแผนการทางยุทธศาสตร์เพราะสหราชอาณาจักรเป็นประเทศสำคัญมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเปิดตลาดการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งการดำเนินการตามนโยบายทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองขออย่าเพิ่งฟังข้อมูลที่บิดเบือนยืนยันว่าใช้อำนาจอย่างเหมาะสมส่วนปีหน้าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะต้องห่างจากการเลือกตั้งใหญ่สัก3เดือนยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากก็ขอให้จับตาดูว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกขั้นที่1จะเกิดอะไรขึ้นแล้วขั้นที่2จะมีอะไรตามมาอย่างไรก็ตามการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับคนไทยต้องหยุดลงกระทันหันหลังใช้เวลาประมาณ58นาทีเนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของชาวอังกฤษได้ขอให้พลเอกประยุทธ์กลับขึ้นห้องพักหลังได้รับแจ้งเกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนพลเอกชัยชาญยังรอพักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่เปลี่ยนใจร่วมพูดคุยรับรอคำตอบจากทุกพักถึงวันที่24มิถุนายนนี้คุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าการเชิญพรรคการเมืองเข้ามาร่วมพูดคุยในวันที่25มิถุนายนนี้ว่าขณะนี้มีพรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมการหารือมาแล้วหลายพรรคและยังคงต้องรอการตอบรับจากพรรคต่างๆจนถึงวันที่24มิถุนายนก่อนที่จะมีการหารือกันในวันที่25มิถุนายนโดยการหารือจะมีลักษณะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้สอบถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงข้อปฏิบัติที่พรรคการเมืองสามารถดำเนินการได้โดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและตนเองเป็นผู้ชี้แจงด้วยส่วนที่ขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมพลเอกชัยชาญกล่าวว่าก็ต้องรอ2พรรคตอบรับเพราะขณะนี้ยังมีเวลาซึ่งตนเองนั้นอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้าร่วมการพูดคุยเพื่อจะได้รับฟังคำชี้แจงจากรัฐบาลน้ำอ้อยขอขิงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากองค์การทหารผ่านศึกค่ะชูวิทย์อยู่แดนแรกรับนอนเรือนจำคืนแรกปรับตัวได้เพราะเคยถูกควบคุมตัวมาแล้วนายกฤตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยหลังรับตัวนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จำเลยที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกกรณีจงใจไม่แสดงบัญชีทรัพย์สิน1เดือนไม่รอลงอาญาและถูกส่งตัวเข้ามาควบคุมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่านายชูวิทย์เข้ามาอยู่ในเรือนจำคืนแรกก็ใช้ชีวิตปกติและตื่นเช้ามาสามารถกินข้าวเช้าและทำกิจกรรมทั่วไปของแดนแรกรับได้เหมือนนักโทษคนอื่นๆเพราะเคยถูกควบคุมตัวในเรือนจำแห่งนี้มาแล้วจึงไม่มีอาการเครียดหรือมีโรคประจำตัวกำเริบแต่อย่างใดโดยนายชูวิทย์นั้นถูกศาลพิพากษาจำคุกเพียง1เดือนจึงจะให้อยู่ในแดนแรกรับตลอดและจัดให้อยู่ห้องที่13ซึ่งเป็นห้องที่นายชูวิทย์เคยอยู่เพราะการย้ายแดนจะต้องมีเหตุจำเป็นเช่นย้ายไปเพื่อฝึกอาชีพหรือเรียนหนังสือเป็นต้นจบการเสนอข่าว 16:04 น. นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN